่าวอัพสิบสามนาฬิกาสิบสองนาทีเกิดอุบัติเหตุรถตู้ประสานงาน6ล้อบนถนนวารินเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที7ศพบาดเจ็บอีก4ราย13นาฬิกา25นาทีเลขาธิการกกต.เผยประกาศผลการเลือกตั้งต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจการเลือกตั้งก่อนคาดทราบผลไม่เป็นทางการเวลา24นาฬิกา13นาฬิกา39นาทีคณะกรรมการงบประมาณพรรคเพื่อไทยเรืองไกรชี้การจะทำงบ63ไม่เป็นไปตามกฎหมายใช้วิธีจะทำงบประมาณสมัยรัฐบาลคสช.มาจัดทำไมล่าสุด 13:50 นาทีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำติด GPS รถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่ในขั้นตอนการศึกษายังไม่ประกาศใช้จริงชี้ต้องพิจารณารอบด้านไม่เพิ่มภาระประชาชนNews Roundup